ขาคิดว่าหมายจับ3ใบที่ออกมามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเขาเขาแน่นอนเขายืนยันว่าเป็นเขาแน่นอนวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยไปเจอกับคุณนนท์ถามว่าคุณนนท์สำคัญตรงไหนนนท์เนี่ยเดิมที่เรารู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทของกิตแล้วนนท์ก็เป็นนายจ้างของพรเขามีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกเขาทนไม่ไหวเขาดูข่าวมาแต่ละวันเขาทนพรไม่ไหวคุณนนท์บอกว่าผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องพูดแล้ววันนี้สิ่งที่คุณนนท์กำลังจะเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีประเด็นใหม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการพิจารณาขอศาลออกหมายจับก่อนที่จะเป็นข่าวพรโทรศัพท์มาหาผู้ชายคนนี้ค่ะปรากฏว่าพรเปิดใจกับนนท์บอกว่าพี่เดี๋ยวมันจะมีหมายจับออกมานะหนูว่ากลัวจังเลยถ้าตำรวจตามพี่ให้เป็นพยานหนูขอพี่เรื่องนึงได้ไหมพี่ช่วยหนูนิดนึงพี่ช่วยพูดตามที่หนูพูดได้ไหมแล้วก็บอกว่าเห็นรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนมันทำอะไรมันทำไปทำไมอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรผมก็บอกผมไม่รู้ผมอย่าถามแบบนี้เลยผมไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ผมก็ถามเขาไปเรื่องที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่มีไม่หนูไม่ได้ทำอย่าทิ้งหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเรื่องหมายจับตัวเองครับประมาณนั้นเขาคิดว่าหมายจับ3ใบที่ออกมามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเขาแน่นอนเขายืนยันว่าเป็นเขาแน่นอนอะไรเงี้ยครับเขาขอให้เราช่วยก็ที่โทรมาเมื่อวานขอให้เป็นพยานปากเอกในส่วนของเขาให้หน่อยก็เรื่องที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องรถช่างกิจแล้วก็ไม่รู้เห็นเกี่ยวกับส่วนเกี่ยวข้องที่มีที่ของผู้ตายครับประมาณนั้นรถแดงเขาอ้างว่าเขาดูใช่ครับก็ใช่ครับเขาเห็นทุกวันมันก็แปลกนิดนึงแหละครับที่ทำไมเขาไม่รู้ก็ไม่มีครับก็มีแค่นั้นแหละประมาณนั้นแล้วตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วก็เรื่องที่รู้ครับตอนแรกก็ไม่รู้อยู่แล้วครับเพราะไม่มีใครรู้แต่เขารู้เมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆผมบอกเขาไปแล้วครับเมื่อวานว่าผมไม่ได้จะไปเป็นพยานแต่ผมจะไปให้ปากคำเพราะตำรวจก็โทรมาให้ผมไปแล้วผมก็จะพูดความจริงเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมทราบอย่างเดียวคุณนนท์เนี่ยเป็นคนไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับน้องพรเนี่ยมันมีข้อมูลเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาบอกว่าที่พรน่ะมีพิรุธมากที่สุดคือมาบอกกับเขาว่าถ้าตำรวจถามให้บอกกับตำรวจไปนะว่าพรน่ะไม่รู้เรื่องรถเก๋งมิราชสีแดงคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บางปะกงให้ข่าวออกมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของพรน่ะกู้ข้อมูลได้ละและพบว่าพรผลลบอะไรไม่รู้หลายอย่างซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแล้วคล้ายกับว่าพรพยายามปกปิดอะไรบางอย่างพอข่าวออกมาเนี่ยประมาณบ่าย2นะเท่าที่ทราบบ่าย2บ่าย3บ่าย4น้องพรโทรหาพี่นนท์ใหญ่เลยโทรหาหลายรอบซึ่งพี่นนท์ก็ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ก็ยุ่งอยู่แล้วก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้คุณนนท์เนี่ยไปโรงพักนะสภ.บางปะกงอยู่ทั้งคืนเลยตำรวจถามหลายเรื่องเหมือนกันจริงๆวันนี้คุณนนท์มีข้อมูลบางเรื่องและที่ตำรวจถามมานะแล้วเป็นพิรุธที่ตำรวจสงสัยครับแต่เข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยยังไม่สามารถพูดได้